เห็นล่างสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้ผมอยู่ครับยังสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่นะ3ครับรุ่นใหม่เกษตรกรรุ่นใหม่ครับปีปี63ครับปี63แต่วันนี้เรามาเยี่ยมฟาร์มในวันที่10ธันวาคม22มีนา65ครับวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรครับบุญเลิศหวังไร่กลางครับหรือไก่ครับชื่อไก่เนาะครับผมตอนนี้เรามาดูหมุนดูฟาร์มของเจ้าของอันนี้ก็เป็นอันนี้ได้โครงการอะไรของมีป้ายหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มทฤษฎีใหม่ครับอ๋อตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างนะครับวันนี้ก็มีเพื่อนฝูงมามาเยี่ยมมาชมเลยเนาะอันนู้นก็เป็นมะขามเทศที่ได้ผลผลิตแล้วเนาะส่วนหนึ่งมีบ่อจักบ่อฝั่งนู้นฝั่งที่แปลงนี่มีบ่อใหญ่อยู่บ่อหนึ่งแต่ทัดไปจากแปลงนี่แปลงเจ็ดไร่จะมีอยู่สองบ่ออ๋อมีสองบ่อแล้วตรงนี้ก็มีที่ตรงนี้เตรียมอะไรนี่ที่ทำนาครับที่ทำนาทฤษฎีใหม่ครับทฤษฎีใหม่ทำนาแล้วก็ปลูกพืชตอนนี้บริเวณนี่เราทำอะไรมีพืชพันธุ์อะไรหนึ่งมีพักป่าอะไรหนึ่งลักๆเลยก็มีที่ว่าเยอะสุดก็จะเป็นพุทราครับพุทราลงพุทราครับผมลงพุทราแล้วก็ลงอะไรเนี่ยฝรั่งครับฝรั่งกิมจูใช่ไหมมีหลายสายพันธุ์ครับมีของเองของปอซื้อด้วยของปอซื้ออะไรเนี่ยมาใหญ่ๆเนาะแล้วก็มีลักๆของเองนู่นใหญ่ๆคือมะขามเทศมะขามเทศแล้วก็อันนี้มีบ่อปลาปลาต้นนึงก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงยังมีครับครับพืชพักทั่วไปเนาะมีหลายสายพันธุ์อันนั้นก็อะไรฮะอยากแฝกใช่ไหมอยากแฝกครับโครงการได้ปีไหนแล้วโครงการในอะไรเนี่ยเขาเดือนที่7ครับยังไม่ถึงปีครับที่เริ่มทำมาครับมีพื้นที่จักไรจังไหนของเองแปลงนี่5ไร่แต่เขาร่วมโครงการ3ไร่ครับเขาก็ให้ประมาณ 2,800ไอ้คุดบ่อนี่มันอยู่ 2,100 ครับ 2,100 ครับขึ้นอยู่กับตัวที่เราเขาของการครับ2,100อันนู้นของเองนะแม่นู่นอันนู้นของพี่สาวครับจะเป็นอันนู้นจะเป็นบ่อพดของกรมพัฒนาที่ดินครับคนละแปลงนู่นอีก5ไร่คนละส่วนกันครับผมอันนี้อีกโครงการนึงครับโอเคได้จะถามยังไงวันนี้มียังสมาร์ทฟาร์เมอร์ครับทางจังหวัดออกมาประเมินครับออกมาประเมินประเมินว่ายังไงประเมินทำไมถึงประเมินก็คือทางของนนสูงของเกษตรอำเภอนนสูงส่งรายชื่อส่งผมเขาไปประกวดเป็นยังสมาร์ทดีเด่นของจังหวัดนะครับเขารอบของจังหวัดเขาที่หนึ่งที่มีสามอำเภอที่ว่าเขาสามอำเภอแข่งระดับจังหวัดครับมีนนสูงสูงเนินแล้วก็วังน้ำเขียวสามอำเภอละหนึ่งคนครับตรงนั้นเขาไม่ประกวดนะก็คือว่าเรื่องเขาไม่เข้าเกณฑ์เขาไม่เข้าเกณฑ์ก็เหลือสามคนท่านี้เราปีนี้ท่านี้เขาจะถามเขาดูอะไรดึงแล้วเขาจะมีรางวัลประเภทไหนยังไงเป็นก็ดูลักๆก็เลยก็ดูตัวบุคคลครับแล้วก็ดูกิจกรรมที่เราทำในสวนดูความเป็นแบบถ่ายทอดองความรู้ของเราได้ในชุมชนครับมีเครือข่ายคิดอาสาไหมงานส่วนรวมเราได้ช่วยหรืออะไรไหมตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเมื่อเช้านี้เขาประเมินเราวิธีการทำไงบ้างนำเสนอครับนำเสนอผลงานของเราครับแล้วก็เขาก็มาสักถามการพัฒนาเขาจะถามไงเขาพอใจกับข้อมูลของเองที่ให้ไปไหมหรือยังไงก็อิ่มไหมถามประโยชน์จะพูดยังไงล่ะหรืออันนี้ไม่รู้ไปยังไงก็ยังไม่รู้ครับแล้วก็ต้องเขาให้คะแนนยังไม่รู้ผลเขาก็สักถามถามมาก็ตอบได้เขาให้อะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมเขาอีกหนึ่งไหมเดี๋ยวก็วิธีการนำเสนอการพูดกันนี่แหละครับผมก็คือจุดด้อยของผมนะครับพูดไม่เก่งเน้นปฏิบัติว่างั้นเถอะเดี๋ยวจะนำไปพัฒนาใหม่ตอนนี้ฝรั่งข้างหลังได้จักเดือนแล้วครับกินเห็นอันนี้6เดือนครับ6เดือน6เดือนทำยังไงดินก็เพิ่งขุดมาใหม่ๆใช่ไหมอันนี้ดินเข้มนะครับอาจารย์ดินเข้มวิธีการให้น้ำให้ท่าหรือการดูแลทำยังไงมันเป็นไม่ดีผมจะระบบน้ำยศครับใช่จากแผงโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์มันก็มันให้น้ำอัตโนมัติเนี่ยยังไงครับผมมันโดยตรงนะครับไฟ DC นะครับ
ก็คือว่าเปิดแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องมีแบตเตอรี่สำรองก็คือว่ามีแดดก็สามารถให้น้ำได้ให้ได้ตลอดเวลาครับผมโอ้เลยโอ้ดีจังเลยนี่เราอยู่บ้านกระถิ่นน้องชุดปกติบ้านกระถิ่นน้องชุดเนี่ยดินเค็มอยู่ไหมเป็นพื้นฐานเป็นดินเค็มอยู่เนาะอ่ะเราไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวไปเดินออกมาปลาถามนี่ยังปลานี่เราได้กินยังไหมได้ครับได้ครับทยอยตอนนี้ปลาอะไรปล่อยยังครับก็โดยลักเลยก็จะเป็นปลานิลครับปลานิลก็มีปลาตะเพียนมีปลาทับทิมครับลักเลยก็สามอย่างนี่ก็คือเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอ่ะก็คืออย่าในแปลงที่เหลือจากไข่วัวแล้วก็ไข่ปลาครับโอเคเสร็จดูการวางในรองมะขามเทศก็มีครับสวนครัวแซมไปครับอันนี้ก็เราไม่ต้องรดน้ำใช่ไหมไม่ต้องรดน้ำแล้วก็ปล่อยระบบน้ำยาวไปเรามาดูระบบน้ำดิยังมาดูระบบน้ำแสงอาทิตย์ลงทุนมดไหลไปอะไรก็แผงผมซื้อมือสองของเครือข่ายกันครับแผงนี่1,180 บาทครับแผง280 บาทอันนี้ก็ครับปั๊มนี่ก็ปั๊มนิ้วเดียวก็แล้วมันส่งพอมันเก็บแบตเตอรี่ยังไงหรือเปล่าก็ไม่ต้องเก็บครับก็คือกระแสตรงเลยครับก็เปิดสามารถทำงานได้เลยครับคือมีแดดถ้ามีแสงมันก็ไม่น่าไปเลยใช่ไหมครับแล้วเดินมาปล่อยสักนาทีถึงจะปิดไฟก็โซนนี้ผมจะแบ่งเป็น2โซนครับโซนนี้ผมจะให้ประมาณวันเว้นวันครับก็ประมาณ2ชั่วโมงทิ้งไว้2ชั่วโมงครับแล้วก็โซนนึงก็2ชั่วโมงครับโซนไอ้ฝั่งสลับกันครับผมเพราะว่าปั๊มเราปั๊มเหล็กอ๋อสลับกันใช่มั้ยจ้ะครับแต่มันมีปิดเปิดจะไปทางไหนแล้วก็เปิดครับใช้วาล์วดักเอาครับว่าเราจะไปทางไหนครับนี่เนี่ยไปทางนี้ไปทางนี้นะครับผมเออดีๆลงทุนแบบให้แบบบ้านๆให้แบบชาวบ้านทั่วไปเราสามารถใช้ได้ครับไม่ต้องเอาแบบมันซับซ้อนนะครับเหมือนถ้าเราทำแบบซับซ้อนมากชาวบ้านคนที่ว่าจะทำตามเรามันทำยากเนาะทำยากโอเคครับขอท้าอันนี้ก็ฝรั่งเหมือนกันผงเป่าซื้อผงเป่าซื้อใบใหญ่ๆเนาะอันนี้ก็ฝรั่งพันธุ์อะไรครับอันนี้เป็นพุซาน้ำอ้อยเบอร์12ของไต้หวันครับเพิ่งเคยได้ยินครับเอามาทดลองปลูกดูก่อนแต่ก็เริ่มปิดลูกแล้วครับโอ้ยาวเหมือนกันเนาะลูกออกลูกยาวไหมแต่ลูกโตแล้วมันจะออกกลมๆครับมีนมสดกับนี่ครับโซนนี้นมสดอันนี้น้ำอ้อยโซนนี้ครับผมทดลองก่อนอันนู้นดูกิ่งจะแข็งแรงเนาะกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่เนาะโอ้โหนี่รกเลยอันนี้ไอ้ก็แมงคะไอ้แมงอะไรแมงบ้านเราแมงสะแก่แมงสะแก่เนาะแมงข่อมทองแมงข่อมทองเราก็จัดยังไงถึงไหมนี่ก็จะฉีดน้ำสมควรใหม่ลักๆเลยครับครับดูสังเกตดูไปมันจะเป็นรูแล้วก็มันกินก็ปล่อยมันกินไปก็คือว่าเราไล่ครับไม่ให้มันมามากเท่านั้นเองอันนี้ก็ปลูกผักปลูกพืชนะครับอาจารย์พืชที่ว่าสูงต่ำไม่เสมอกันก็คือว่าเราไม่ได้ปลูกครั้งเดียวครับทยอยปลูกนะครับครับเราปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนแล้วก็ถ้ามันได้ผลแล้วก็ค่อยขยายไปเรื่อยๆครับก็มาดูเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็พันน้ำจากเราให้อีกบ่อหนึ่งด้วยอันนี้นี่ครับไปอ้อมบกอ้อมไปฝั่งนู้นครับเดี๋ยวโทษนี่ก็ยังมันเป็นไม้ป่าเลยยังไม่ได้วางระบบน้ำครับก็โอเคก็คิดว่าเราต่อยอดยังไงไหมหลังจากสมมติอันใหญ่ขึ้นเราก็ขายผลผลิตเราก็จะทำยังไงล่ะหรือค่อยๆเรียนรู้กับมันไปเรื่อยหรือจะเพิ่มเติมยังคือจะพูดยังไงนะจะเพิ่มเติมผืดพันธุ์หรือว่าขยายผลยังไงของเองต่อมองแนวทางไปยังไม่ถึงอะไรต่อเนื่องตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่ครับศึกษาอยู่เนาะถ้ามันได้ผลผลิตดีก็มีแนวโน้มที่ศึกษาจะขยายเพิ่มอ๋อศึกษาเพราะว่าเรายังไม่ค่อยปลูกกันอันนี้ก็โครงการ1กลุ่มเสร็จบ้านเองนี่ได้ปีที่แล้วได้จักรายปลายเดียวใช่ไหมของตำบลลำโคหงโอ้แปลงนะลองอันดีเลยเนี่ยอันนี้ปราบเซียนเลยเนี่ยครับผมชมพู่ครับชมพู่ถ้าเอาอยู่เนี่ยก็ใช้ได้เลยนะโตอยู่ครับมีต้นกิ่งตอนก็คืออันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อเราไปตอนที่ว่า
ของเครือข่ายครับเครือข่ายใครมาครับผมแบ่งปันเขาแบ่งปันอันนี้โผล่มาตอนนี้ก็กลายเป็นรองพืชผักสวนครัวครับผมพวกมีกุซ่าแล้วก็แตมด้วยพริกมะเขือครับเนาะของจะเป็นแตงไทยโอเคครับรู้สึกเอาถามจะจบคลิปแล้วถามว่าทำอาชีพเกษตรณปัจจุบันนี่ณปัจจุบันนะมันความรู้สึกเราว่ามันอยู่ได้ไหมอยู่รอดไหมหรือเป็นแนวทางคนอื่นที่จะมาถอมาถามเราก็ให้ความรู้เราบอกว่าเออมันไปได้นะหรือว่ามันยังรุมรุกคุกคานอยู่นะช่วงนี้ในสายตาของคุณเลือดบ้างไงครับของไก่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับทุกคนทำจริงครับลงมือทำอยู่ได้ครับอยู่ได้นะแต่ของผมเนี่ยมันทำหลากหลายอย่างทำนาอย่างเดียวสมมติว่าทำนาอย่างเดียวปีไหนฝนแรงน้ำท่วมคุณก็จะเหมือนกับเกษตรกรก็จะไม่ได้ผลผลิตตรงนั้นเลยก็คือของผมมันหลากหลายทำให้เป็นตัวอย่างว่าคุณอย่าไปทำแบบเชิงเดียวนะคุณต้องทำแบบให้มันหลากหลายเหมือนว่ากระจายความเสี่ยงนะครับเหมือนว่าเราไม่ได้อย่างนึงเราก็มีอย่างนึงเสริมก็ให้เกษตรให้มันอยู่ได้นะครับก็ถามเองว่าจังชาวบ้านบางทีเขาก็ไม่กล้ายอมรับหลักการทำแบบนี้กลัวเสียทีนาเนี่ยมีแนวความคิดยังไงจริงไหมยังไงจริงครับแต่ก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าเราทำได้เขาถึงจะยอมทำตามครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณบุญเลิศนำกุเลยครับหวังรายการหวังรายการขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับเพื่อ FC มาติดตาม0898313003ครับครับวันนี้คือคุณบุญเลิศหวังรายการอยู่บ้านกฐินกฐินหมู่8ตำบลลำโกงอำเภอนนสูงโคราชวันนี้ที่22 มีนา65ครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ